อุ๊ยโอเคเสียงผ่านโอ้คนรักเลยโคตรคนเรามันน่ารักได้ขนาดนี้เลยเหรอวะทุกคนคือแบบสั่นไม่ไหวดูคลิปนี้ดิโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วโหคือแบบสวยปะโอ้โหปิ้งคนพูดพร้อมกันครับสาวแว่นจงเจริญน่ารักจังวะคือแบบโอ้โหนั่งดูได้ทั้งวันอะพึ่งตรงเลยอะคุณดูตอนยิ้มดิแม่โอ้โหแม่ครับผมอยากได้คนนี้แม่กูต้องภูมิใจมากแน่ถ้ากูมีแฟนแบบนี้อ้าวดูดิน่ารักมากเลยคือแบบสาวแว่นนะครับเอ้าเอาเพื่อนเพื่อนเขาแหละอุ๊ยโอเควันนี้เราอยู่กับ All Star Tower Defense นะซึ่งมีคนขอมา2คนผมก็มาทำให้แล้วนะครับเพราะว่ามีน้องขอแบบพี่ชายนะครับพี่ทำ All Star Tower Defense ได้หรือเปล่าเพราะผมอยากเห็นพี่การวางแผนของพี่เนี่ยมันต้อง200 IQ แน่นอนซึ่งแน่นอนว่าถ้าผมเล่นเกมเลยเนี่ยคือพี่เป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วนะครับ IQ พี่พุ่ง800 IQ ทุกวินาทีมันก็เลยจะแบบเล่นอะไรก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับคือมันจะแบบไม่ใช่คือมันจะแบบฉลาดกว่าคนอื่นบางงั้นเถาะโอเคตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่ที่900เพชรแล้วก็เหรียญอีก800ซึ่งไม่รู้ว่าทำอะไรได้แล้วผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เลยนะครับสังเกตดูที่เวลของพี่อยู่แค่16เวลเองนะครับถ้าเป็นยูทูบเบอร์คนอื่นก็แบบเป็นร้อยแล้วแหละแต่คือผมไม่ค่อยเล่นไงคือไม่เคยเล่นด้วยซ้ำเล่นอยู่แต่ก็แบบนานมากๆแล้ววันนี้เราก็จะมาสุ่มก็รู้แค่ว่าสุ่มแล้วก็ลงไปวางตัวละครโง่ๆผมรู้แค่นี้จริงๆนะครับการเล่นมันก็จะมีเท่านี้แหละมาเราจะสุ่มซัมมอนไป1ทีขอดไอชิมหายกว่าจะเอาเซนอิสึขอเซนอิสึได้หรือเปล่าอ้าเพื่อ3 2 1เซนอิสผมครับที่ผมรู้ก็คือถ้าดาวเยอะเนี่ยยิ่งโหดนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะเล็งเซนอิสึก่อนเลย3 2 1มาดีป่ะวะโอ้4ดาวแม่งขอเซนอิสึได้ไหมเซนอิสึต้องมาแล้วป่ะอืมเจริญมาอีกนั่นแหละ4ดาว3ดาว2ดาวมาอีกนั่นแหละเซนอิซงเซนอิสึไม่ออกให้กูเลยฮึสุ่มรัวๆแม่งละเดินเอ้าชิบหายโอ้ยมึงให้กูดีๆเถอะครั้งสุดท้ายถ้าไม่ได้กูจะลบเกมมึงไอ้ซัดมาเลิกเล่นเราเล่นครับคือถ้าเลิกเล่นกูจะเอาเลยลงคลิปพวกนี้ไม่มีคลิปลงแต่ก็นั่นแหละครับก็ได้มาเท่านี้แล้วก็กูท้อเว้ยได้แต่ดาวอะไรก็ไม่รู้ตัวแบบตัวกากะครับเอาไปแทนโงกุลดีกว่าอันนี้ไม่เอาไปแทนกิริโตะออกไปกิริโตะอันนี้ไปมันชื่ออะไรไม่รู้มันน่าจะชื่อว่ากุลเอากุลไปแทนนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะครับผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสนะครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับช็อกโก้สโตร์ร้านบริการรับกดผลแมปบล็อกฟุตและกดผลเกมพาสแมปบล็อกฟุตเช่นระบบเติม ID พาสเรท6และบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับปลาเราขอไปลงเขาเรียกว่าลงเลยนะลงดันปะลงดันหรือวะมั้งไม่รู้ดิผมไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรนะแต่ขอลงสักตึงตาแต่ละกันคือแบบโชว์200 IQ ให้ทุกคนดูนะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยเข้าห้องไหนดีเพื่อนห้องนี้เลยละกันมาเอาผมว่าคิดว่าเพื่อความสมจริงเราลงคนเดียวดีกว่าไปกูลงคนเดียวก็ได้ไม่ซีออนหรอกครับไปคือจริงๆเนี่ยเราคงลงเยอะๆก็ได้นะแต่ผมจะลงคนเดียวครับทำไมหรอ
มาพี่จะโชว์ว่า200 IQ เขาเล่นกันยังไงคือพี่ไปเห็นช่องอื่นเล่นแบบคือแบบก๊อกไก่อะครับช่องดังๆช่องอื่นก็เล่นแบบก๊อกไก่คือไม่มีสมองกันเลยไงฮะกูโดนด่าแน่นอนลงคลิปได้ไหมขอโทษนะครับแต่ตรงๆถ้าบางคนจะถามว่าทำไมพี่ชันไม่เล่นออสตาร์เลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าออสตาร์เนี่ยมันเป็นพูดไงดีวางตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วตัวใหม่มาวางไปเลยคือออสตาร์มันเป็นเกมที่ผมคิดว่ามันน่าเบื่อนะครับคือมันแบบมันไม่ได้เนี่ยคือมันแบบวางเฉยๆแล้วก็ดูมันตีกันคือแบบมันไม่โหดคือมันไม่ได้ใช้สกิลเพย์อะไรครับมันใช้สมองปะวะคือผมว่ามันไม่ได้ใช้สมองได้ซ้ำคือวางโง่ๆไปอ่ะหรือเป็นเพราะผมฉลาดเกินก็ไม่รู้นะครับคือผมวางโง่ๆก็ชนะแล้วเพราะว่าหรือกูลงง่ายไปวะอาจจะใช่ไม่รู้ว่าลงดันอะไรยากสุดนะตามนั้นนะครับคือพี่ไม่รู้ว่าลงดันอะไรยากสุดนะครับว่าใครที่อยากให้พี่ไปเล่นคลิปหน้าคลิปนี้ไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่าใครเอาเป็นว่าใครที่อยากให้ผมไปเล่นแบบลงดันคือผมไม่รู้จะมีทำอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าออสตาร์นี่คือพี่ไม่อยากทำเพราะว่ามันคือมันไม่สนุกหรอครับผมเลยไม่อยากทำคือผมเล่นแล้วมันไม่สนุกผมก็ไม่ทำเนาะตามนั้นแหละเนี่ยมึงดูมันตีกันแค่เนี่ยดูไอ้ยี่ตีกันแค่เนี่ยสนุกเหรอวะมันหลุดมาสองตัวแล้วเฮ้ยไอ้โงกุลมึงไปทำงานหน่อยโงกุลไม่เป็นงานเลยมันหลุดไปสองตัวแล้วยิงสิโงกุลไอ้โง่เอาโงกุลกูชิบหายละวางตรงนี้ยิงมันลูกพ่อยิงเลยยิงมันลูกพ่ออย่าให้มันรอดไปสองตัวนี้อย่าให้มันรอดเอามันฆ่ามันให้ตายสคริปต์ครับคือมันจะมีเวฟถึง15พอเวฟ15ก็จบเลยนะประมาณนั้นเนาะคือลงอันนี้ไม่รู้ว่ามันยากมันง่ายไปหรือเปล่าแต่สำหรับพี่คิดว่ามันง่ายอะครับคือถ้าลงดันอื่นพี่คิดว่าน่าจะยากนะแต่ลงไม่เป็นครับกูเล่นไปแต่หมดนี้หมดเดียวจริงๆเอาละใครอยากให้พี่เล่นแบบอื่นก็คอมเมนต์ได้นะครับเพราะพี่เชมิก็อยากขยับแมปด้วยนะก็ไม่ทิ้งบล็อกฟุตแน่นอนเอ้าโงกุลมึงปล่อยมันหลุดมาทำไมเนี่ยโง่ยิงมันสิเอ้าจะเลินละงงคุณครูแม่งอัพทางนี้เลยละกันจะมาโชว์200 IQ ซะหน่อยจะมาโชว์เฟี้ยวเสี่ยวกับออกยิงมันสิจะเลินไปแล้ว1ตัวเฮ้ยโอ้โหมันเข้าทันเราไป1ตัวสวยอัพสเตตไป1ทีคุณเดี๋ยวรออัพในคุณแต่ตังหาตังได้น้อยจังวะเฮ้ยเอาครับงั้นลูกผมลงแค่3ตัวก็ผมคิดว่าน่าจะชนะแล้วก็เหี้ยละไอเวนดูดิไม่น่าจะชนะว่ะเฮ้ยโอ้โหทำเป็นงานได้ดีไปทำงานเลยแบบยืนโง่ๆอยู่โงกุนกูชิบหายเฮ้ยมาขอเอาอันนี้ไม่เอาดีกว่าตรงนี้ครับ500ไปกุนจัดไปลูกพ่อเอาตัวกูก็เลยไม่เป็นหรอกกูก็เห็นเขาอัพๆอย่างเงี้ยทำตามเขาไปเรื่อยๆนะเฮ้ยไหมทำตามเขาโงกุนเอ้ามึงคำ powerful มันปล่อยมึงปล่อยมันมาได้จังไดอัพโงกุนดีกว่าจัดมันลูกพ่อเอากลัวกูแพ้เอ้าอุ้ยคนดูไอ้เหี้ยไปขนาดลงดันปกติกูยังเอาไม่รอดอะครับคิดเอาละกันใครจะบอกให้กูไปลงแบบโหดๆอะไรเงี้ยคิดใหม่ด้วยอันนี้กูยังไม่รอดเลยงงกูยิงมันลูกพ่อเนี่ยกูลงดักไปเลยลงตรงนี้แหละครับปกติเขาก็ลงตรงนี้แหละแต่นี่คือผมอยากทำให้มันแบบเดือดไงจริงๆพี่จะทำให้แบบมันง่ายๆแล้วก็ทำได้นะครับแต่แบบมันง่ายไปไงก็จะทำแบบนี้กันถ้าจะสนุกดีนะครับสนุกจังไว้สัตว์กว่าปีนี้แล้วกัน800ไปไอ้เหี้ยโคตรแพงเลยกูเล่นโยโย่เฉยไอ้โง่เอ้ยเล่นโยโย่ทำไมล่ะโอเคผมคิดว่าต่อจากนี้ก็น่าจะชิลแล้วนะครับในการชนะแหละโคตรสบายเลยตายซะตายดิโอ้โหมันออกมาไอ้หัวล้นออกมา3ตัวเลยแบบเยอะมากครับแบบเต็มแมปเลยดูดิอะไรดีอันนี้เต็มแล้วจะตำแล้วใช่ปะเอาเป็นกุลแล้วกัน 1,300ไอ้กุนแม่งแพงจังอุ๊ยอีกอับกุนตันแล้วครับเยสสายฟ้าว่ะเยสกุนสายฟ้าโคตรหล่อเท่ไอ้วงกลมนี่คืออะไรวะไอ้วงตัวเนี้ยมันคืออะไรไม่รู้นะเฮ้ยโอ้โหอินุยาชะกูยังมาว่าเอาเรื่องว่ะจัดไปอินุยาชะลูกพ่อเยสไม่มีตัวไหนออกผ่านตรงนี้เลยดูดิคอมโบก็เป็นชุดจัดหรือมันง่ายวะตรงนี้มันน่าจะง่ายนะครับผมคิดว่าไม่ง่ายหรอกคือมันโคตรยากคือพี่ลงดันแบบยากที่สุดแล้วนะครับเนี่ยคือบางคนจะแบบว่าพี่ลงดันโคตรไก่เขาเรียกลงดันบอคือบางคนจะบอกว่าพี่ลงแบบกากเกินแต่ไม่ใช่นะครับคือพี่ลงแบบอันนี้คือโหมดที่โหดที่สุดแล้วนะไม่อย่าเถียงไม่ต้องเถียงมันโหดสุดแล้วอย่าเถียงพี่เป็นคนกดเล่นไม่ต้องเถียงแค่นั้นแหละก็ดูไปแค่นั้น โอเคผมคิดว่าน่าจะสบายแล้วจะชนะแบบชิวๆแบบเนี่ยครับคนฉลาดก็เนี่ยไม่ต้องออกแรงออกคอมโบเหมือนบล็อกฟุต
คือตรงๆแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่สนุกตั้งแต่แรกเลยนะว่าดูดิแต่เราวางแล้วก็มานั่งดูมันค่าคือมันสนุกตรงไหนวะถามพวกเองจริงๆหรือมันดูเพลินปะพี่ก็ไม่เข้าใจนะพี่ไม่อินแบบเนี้ยโทษทีพี่ก็พอเล่นเป็นนะครับว่ามันเล่นง่ายคือบางคนบอกว่ามันใช้สมองตรงไหนกูตรงไหนมันใช้สมองตรงไหนแค่วางแบบเนี่ยวางจุ่มๆกันเนี่ยวางแบบรวมกันก็ชนะแบบชิวๆละมึงดูคนฉลาดอย่างพี่ยังทำได้เพราะฉะนั้นคนไม่พูดดีกว่าแต่ก็เวฟที่13แหละครับอีกไม่นานก็จะชนะละเอามาหลุดไอ้หัวเขียวหลุดเอ้าโอเคจัดไปงงกูลูกพ่อโหมันออกมาเยอะจังวะดูดิทุกคนออกมาโคตรเยอะเลยเฮ้ยคือโหเอฟเฟคมันก็สวยดีนะจบแค่แหละกูบอกแค่แหละเวฟ15จบแล้วไม่ต้องอะไรเยอะมากมายไก่กองน่าจะชนะแล้วครับตอนเนี้ยเอ้าเฮ้ยๆๆเฮ้ยมันหลุดมาเยอะจังวะเอ้าเอาจริงเอาจริงเอาจริงมันหลุดมาเยอะจังอ่ะเอ้าหลุดเข้าไปตัวนึงนี่คือเรียบร้อยเลยนะครับดูดิเลือดกูเหลือเท่าเนี้ยเลือดป้อมเปลือกเท่าเนี้ยโอ้คุณโอ้คุณยิงโอ้คุณยังไม่ต้องไปดิโอ้คุณโอ้คุณเอ้าเอ้าไอ้ยูดูดิทุกคนกูแพ้จริงดิไอ้ยูเวฟสิว่ากูจะจบแล้วกูแพ้ได้ไงวะเนี่ยคือตรงๆเมื่อกี้ผมแพ้นะครับเอาตรงๆแล้วคือทุกอย่างมันอยู่ในการคำนวณของพี่เองคือพี่คำนวณตั้งแต่แรกแล้วพี่จะแพ้เอาตรงมันโปนะเมื่อกี้เนี่ยมันแบบมันกูเลิกแถดีกว่ากูยังงงมันแพ้ได้ไงทุกคนคือแบบผมไม่เข้าใจทั้งที่ตัวกูวางเยอะสักขนาดนั้นโอเคเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย